สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะประจำเช้าวันพุธที่10เมษายนไปที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกมี2คู่อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับบาเยิร์นมิวนิกไป 2-2 วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากบุคาโยซาก้าแล้วก็เลโดทอสซาส่วนบาเยิร์นได้ประตูจากแซดแกนาบีแล้วก็จุดโทษของแฮร์รี่เคนส่วนอีกคู่หนึ่งเรอัลมาดริดก็เสมอกับแมนซิตี้ไป 3-3 ฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากลูเวนดีเอสของทีมเยือนเนี่ยทำเข้าประตูเดงฮะอีก2ลูกมาจากโรดิโกแล้วก็เฟเดริโกวาเวอร์เดส่วนซิตี้ทีมเยือนได้ประตูจากเบเนโดซินวาฟิลโฟเดนแล้วก็จอสโกกวาดิโอนดาวสันโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นแฮร์รี่เคนจากไบเยิร์นที่ซัดไป7ประตูส่วนโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้นะฮะก็มีอีก2คู่เตะตอนตี2พร้อมกันแอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับดอร์ทมุนด์แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงพบบาร์เซโลนามาต่อกันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดกลางสัปดาห์เกมที่42นะฮะมี6คู่มิลวอลเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไป 1-0 พรีมาเสมอกับควีนส์ปาร์คไป 1-1 เพรสตันถล่มฮัตเตอร์ฟิลด์ 4-1 เชฟฟิลด์เวสเดย์เสมอกับนอร์ทซิตี้ไป 2-2ซามตันเฉือนเอาชนะโคลที่ซิตี้ไป 2-1 ส่วนลีดเดตเสมอกับซันเดอร์แลนด์ไป 0-0 มาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดของทีมที่เพิ่งเตะจบไปนะเลสเตอร์ก็ยังนำไปจากฝูงที่88คะแนนลีดอยู่ที่2มี87ซามตันอยู่ที่4มี78นอร์ทซิตี้อยู่ที่6มี68โคลที่ซิตี้กับเพรสตันอยู่อันดับที่7แล้วก็8มี63คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียโคลที่ดีเกือบดีกว่าซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับที่13มี53ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์กับมิลวอลอยู่อันดับที่16แล้วก็17มี47คะแนนเท่ากันต่างกันแค่ประตูได้เสียพรีมัตอยู่อันดับที่20มี45ส่วนฮัตเทอร์ฟิลด์ทาวน์แล้วก็เชฟฟิลด์เวสต์เดย์อยู่อันดับที่21แล้วก็22มี43คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยฮัตเทอร์ฟิลด์ดีกว่าและโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้นะยังมีอีก6คู่ตี 1:45 นาทีมีเบอร์มิงแฮมเจอคาร์ดิฟบริสตอลพบแบ็กเบิร์นฮัลเจอกับมิดเดิลสโบรแล้วก็อิปสวิชพบกับวัตฟอร์ดส่วนตอนตี 2 อีก2คู่ซอนซีเจอสโต๊กแล้วก็เวสต์บอมพบกับลอตเทอร์แฮม